สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 2021นะครับพบกับผมมิจิฟุกกับตอนวิธีชิงทุนในมหาลัยนะฮะก็คือว่าวันนี้ผมจะตามล่าชิงทุนมหาลัยนั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่าเราจะมาลองทฤษฎีว่าถ้าเราแบบจากผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นอะไรนะวัยรุ่นเนี่ยเราสามารถเข้ามหาลัยได้ไหมซึ่งตอนแรกผมขอลองตรงนี้ก่อนนะฮะฮะสมมุติถ้าลองไม่ได้ก็จะดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเห็นไหมครับว่าเกรดเราแย่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรต้องทําเกรดให้มากกว่าเดิมนะฮะก็เห็นไหมก่อนนะฮะมันผมว่ามันคงไม่ได้หรอกมั้งแต่ว่าบางคนก็บอกว่าได้นะฮะก็คือคุณคนนี้นะฮะเขาบอกว่าการที่จะเป็นวัยรุ่นได้ก็การที่จะเข้ามหาลัยได้เพราะว่ามีอะไรสักอย่างนึงแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่มั้งไม่แน่ใจลองดูนะแต่มันเป็นงี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเอ้าเนาะแปลกว่ะอืมโอเคก็อันนี้คือจะเป็นประมาณว่าทดลองก่อนนะฮะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างสอบชิงทุนได้ไหมเนี่ยโอเคเรามาดูว่าเราจะสอบชิงทุนมหาลัยได้หรือเปล่าอ่ะคลิกเข้าไปปุ๊บมหาลัยมีการย้ายเข้าเลยเหรอไม่มีสอบชิงทุนเลยอืมย้ายได้ไหมเนี่ยลองดูไหมลองดูไหมเกรดเราแค่นี้ย้ายไปได้ไหมน่าเสียดายคุณจะต้องได้คะแนนมากกว่านี้โอเคครับเย่ทำคะแนนให้มากกว่าเดิมนะครับเราเล่นเกมได้แล้วเราจะเข้ามหาลัยแล้วนะเราต้องเล่นเกมมันพูดกับตัวเองตอนนี้เราต้องรอให้มันเหมือนให้ตอนเช้าก่อนนะผมก็โง่จริงอันนี้คือเป็นการทดโออาหารไม่กินก็ได้ก็คือว่าสำหรับคนที่งงว่าเฮ้ยทำไมผมถึงกับเลื่อนนี้ได้อ้าวทำได้ไงเนี่ยสุดยอดเลยก็ไม่ต้องอ๋อผมไอ้นั่นใช้สูตรครอบกับครอบจักรวาลก่อนที่จะเข้ามาเล่นโหมดซีนนะฮะมันก็เลยทำอะไรได้ ไม่ต้องตกใจนะฮะโอเคจากนั้นให้เราแบบไม่ใช่เรามามันเลื่อนตรงนี้ไม่ได้อะโอเคลองแรกเรามามันทุนการศึกษานะฮะจะมีอยู่14ทุนการศึกษานั่นเองซึ่งอย่างแรกก็จะเป็นทุนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี14ทุนนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากการทำทักษะได้มากกว่า8ขึ้นไปนะฮะประมาณนี้แหละไม่ก็8หรือ8ถึง8ไม่รู้อ่ะประมาณว่าทักษะให้ได้8หรือว่ามากกว่า8นะฮะเริ่มแรกเราเริ่มทักษะการทำอาหารนะฮะก็หุ้ยหุ้ยอ่ะฮะก็คือบางคนมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่แบบว่าไงอ่ะบูชไปงี้แบบว่าเลื่อนไปเลยอย่างงี้ไม่ได้เหรอก็ได้ครับแต่ว่าพี่อ่ะเน้นที่ความทรงจำครับดูความทรงจำตรงนี้ครับสมมุติถ้าเราเลื่อนไปเลยอย่างเงี้ยเราเป็นเรื่องจริงที่ว่าทักษะเราเต็มแต่ว่าเราจะไม่มีอยู่ในความทรงจำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่แบบว่าเน้นในความทรงจำอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมันจะทำให้แบบอย่างสมมติอ่างเงี้ยถ้าเราเลื่อนไปอย่างเงี้ยสมมติระดับเหตุผลใช่ไหมฮะระดับเหตุผลใช่ไหมฮะพอเรื่องมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองแบบนี้ก่อนเลื่อนไปทีเรื่อยก็จะอะไรนะได้คะแนนปณิธานอีกไม่ต้องทำอะไรมากเห็นไหมฮะอันนี้คือสูตรพี่เฉยนะก็สำหรับใครที่อยากเลื่อนไปเลยก็เลื่อนไปฮะไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราสอบยิงทุนนี้เราได้อยู่กันนะยาวแน่นอนนะตอนนี้โอเคน่าจะเช้าเนี่ยก็บางคนจะมีถามว่าพี่แล้วมันมีสูตรที่ทำให้ได้เกรดดีๆไหมครับก็ไม่มีอ่ะถ้าเป็นเดอะซิม1นะมันจะมีเขาเรียกว่าเด็กอ่ะเวลาเด็กอ่านเวลาเด็กจะทำกันบ้านใช่ไหมครับมันก็จะได้เกรดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีอยู่นะเดี๋ยวซิมหนึ่งอ่ะไม่ถึงเดี๋ยวซิมหนึ่งนะตอนเนี้ยแต่เรามาคิดดูอีกทีนึงนะฮะเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่ามันอายุมันประมาณเท่าไหร่มันเหมือนมันจะอมตะนะฮะมันเป็นอมตะเด็กนะฮะเด็กไม่เคยจะโตเลยฮะประมาณนั้นแหละสำหรับคนที่อยากรู้เคล็ดลับในการเปลี่ยนเวลาเร็วๆนะฮะนี่เดี๋ยวมันมีสูตรอยู่ฮะจำสูตรไม่ได้ละอุ้ยมีผมทำงานด้วยอ่ะ
ก็คือสุดเซตทาวเวอร์นั่นเองนะฮะเซตทาวเวอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปก่อนประมาณล่วงหน้ามาสัก12แล้วก็เลื่อนธรรมดาถ้าเราอยากทำอะไรที่จริงใช้สุดนะฮะจากนั้นเราก็กลับบ้านโอเคได้เกรดน้อยมากโอ้ยเอาละฮะบางคนจะมีปัญหากับว่าเฮ้ยพี่กันบ้านอยู่นั้นแล้วทำไมซิมผมทำกันบ้านตรงนี้ไม่ได้ก็ซิมมันซิมทุกตัวนะพี่ทุกตัวนะครับมันยังไงเขาเรียกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันจะวางกันบ้านไว้ตรงเนี้ยทุกครั้งเลยอะแล้วก็นั่นแหละคือปัญหาเล็กๆน้อยๆนั่นเองวิธีแก้ปัญหานะฮะเราแค่เอาของสักอย่างมาวางในที่นี้ผมใช้โคมไปนะฮะมันจะได้ดูเหมือนเราแบบทำงานอยู่นั่นไงประมาณนี้แหละส่วนเรื่องการบ้านนี่เราก็จับไปวางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วทีมเขาก็จะแบบวางไว้ที่อื่นประมาณนี้มั้งทำกันบ้านสิครับผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจกับอะไรทุกอย่างเลยทำกันบ้านโอเคจากนั้นถ้าเราอยากไปโรงเรียนเร็วๆนะฮะเริ่มแรกให้เซตทาวเวอร์นะครับเซตทาวเวอร์เหมือนเดิมแล้วก็อะไรนะเป็นเวลาเป็น23เพื่อรอการเปลี่ยนวันนั่นเองนะฮะทำไมพี่ไม่มันจะมีคนถามว่าพี่ทำไมไม่เปลี่ยนเป็น7โมงเช้าเลยล่ะเราจะได้รับพันทีก็คือเหมือนการมันไม่ได้หรอกครับคือมันไม่เปลี่ยนวันนั่นเองมันพุธเราก็เรียนแค่วันพุธอย่างเงี้ยก็ฤดูกาลก็จะไม่เปลี่ยนนะฮะอะไรก็จะไม่เปลี่ยนอย่างงี้มันมีหลายเหตุผลนะฮะแต่ผมว่าเปลี่ยนวันดีกว่าประมาณนี้แหละแล้วก็อะไรอ่ะจะแบบมีงานอะไรพวกนี้มาเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆอย่างงี้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็วัยรุ่นนี้สามารถอยู่คนเดียวได้นะฮะแต่เด็กไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นั่นเองโอเคเราไปเรียนอีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าตัวผมเนี่ยมันมีงานซ้อนเนี่ยฮะโอ้ยทำไงดีผมก็ต้องขอออกลางงานอ่ะสิฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรอบทดลองนะโอ้ยเกิดอาการอะไรนิดหน่อยโอเคโอ้โหรู้สึกเสียใจรอแป๊บนึงนะฮะไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่กันยาวนะฮะทำกันบ้านตรงนี้แหละก็มันจะมีคนถามว่าพี่ทำไมพี่ทำกันบ้านเร็วจังเลยอ่ะก็ที่จริงแล้วถ้าเราจะทำที่จริงหรือซีม2นะถ้าจะทำกันบ้านเร็วได้เนี่ย1เราต้องประมาณว่าอะไรนะอะไรตอนเด็กๆอย่างเงี้ยตอนที่เราเป็นเบบี้อย่างเงี้ยแม่เราต้องสอนอะไรทุกอย่างให้ครบก่อนถึงจะเราถึงจะทำกันบ้านเร็วๆงั้นได้แต่ที่พี่ทำกันบ้านเร็วได้ก็เพราะว่าพี่ใช้ม็อบนั่นเองนะก็พี่ไม่รู้ม็อบอยู่ไหนเดี๋ยวลืมแล้วว่าม็อบตรงนั้นอยู่ไหนน่าจะอยู่ในเพจผมมั้งม็อบแนะนำมันก็มีหลายครั้งนะที่อยากทำกันบ้านแบบช้าๆอย่างเงี้ยตอนใช้ฉากใช้ม็อบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวน่าจะขอทุนมหาลัยได้ละ yes เราขอทุนมหาลัยได้ละครับตอนนี้จำไว้นะครับว่ามหาลัยเรามี14ทุนนะครับเอาล่ะแล้วก็พอเราอาจจะได้ทุนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เขาขอมหาลัยโอเคเราได้ทุนอะไรดอลลาร์ทุนลอนดอนคูดินารีก็คือทักษะการทำอาหารแล้วก็วีลัสจีเนียสอ๋อไม่ใช่ทุนจีเนียสแต่เป็นทุนวีลัสจีเนียสโอเคจะเหลือให้เซลฟ์อันนี้ทุนคิมทุนเหตุผลมั้งเอ้ยทุนอะไรอ่ะข้าวขาของความสะอาดโอเคต่อไปคุณได้ทุนเอ้ยคุณมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับทุน on forensic assets hand ก็จะได้รับเงินทุน 1,500 สำหรับอย่างนี้ดีหรอแต่นั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราไปได้ผลอะไรบ้างก็จะตรงนี้สิบก็จะมีบอกเห็นไหม 1,500 โอ้นี่ก็ได้ตังค์เยอะนะฮะทุนเนี่ยเวลาเราไปมหาลัยใช่ไหมครับฮะเราไม่ได้ตังค์จากพ่อแม่ไปนะเราจะได้แค่ทุนอุ้ยเดี๋ยวขอโทรไปลางานแป๊บนึงนะครับ
ที่ทำงานออกจากงานออกเลยฮะถ้าเราอยากเป็นนักเรียนดีเด่นนะคะผมมีสูตร1อยากหางานซิมคนนี้อยากเป็นอะไรนะในเขากองซิมใช่ไหมครับถ้าเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอะไรแนะนำเลยว่าถ้าเราแบบอะไรอ่ะความฝันของเราสมมติของผมไม่ใช่สมมติของผมนะอยากเป็นเขาเรียกว่านักสืบนะฮะก็ถ้าเราทำงานเกี่ยวกับหนังสือในวัยรุ่นนะครับพอเราไปมหาลัยกลับมาปุ๊บสมมติวัยรุ่นเนี่ยมันจะทำได้3ขั้นเราอยู่ขั้นที่3ใช่ไหมครับพอเรากลับมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปอยู่ขั้นที่4อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะเร็วกว่าปกตินั่นเองซึ่งเราก็สามารถหางานตามนี้ได้เสมียนดนตรีสมุทรศาสตร์สถาปัตย์อ่ะฮะแล้วก็หางานเหมือนทั่วไปนั่นแหละครับแต่ผมจะโอเคผมจะมีเทคนิคอะไรบอกอย่างนึงก็คือว่าให้กดชิปหลังจากที่เราใช้สูตรเข้าจักรวาลได้นะครับให้กดชิปแล้วก็จะมีคำว่างานของวัยรุ่นใช่ไหมครับเห็นไหมเราก็สามารถเลือกได้งานได้ตั้งหลายๆอย่างโอเคแล้วก็แค่รับงานโอ้ยเกรดไม่ดีอ่ะมาเรามานิ่งเกรดกันดีกว่า23 set tower นะฮะเราต้องอยู่กันนานๆนะฮะวันนี้ขออภัยด้วยครับที่ผมต้องใช้สูตรนะฮะผมรู้สึกทั้งสูตรทั้งม็อบอะผมรู้สึกมันไม่หนุกเลยอะอย่างงี้ก็สำหรับคนที่แบบติดตามผมแต่แรกๆอะไรนะที่ผมใช้ที่ผมอะไรอะวิธีเป็นแม่มดใช่ไหมครับแล้วผมแบบไม่ใช้สูตรผมไม่ใช้สูตรอะไรแล้วมีคนมาบอกว่าอ่ะฮะก็จะแก้ปริศนาว่าให้ว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงมาตะโกนด่าเรานะคะเพราะว่าเราไปส่องกล้องเกาะส่องทางไกลนะนี่เป็นเรื่องปกตินะนั่นไงว่าแล้วเป็นเพื่อนเรานั่นเองสักครู่นะโอเคครับหลังจากที่เราว่าได้เกรดขึ้นประมาณนี้ก็ถือว่าดีเราสามารถทำงานได้ละก็โอเคได้รับงานปุ๊บอ่ะฮะพูดถึงเทคนิคนี้นะฮะเราสามารถเพิ่มงานของตัวเองได้โดยการกดชิปนะฮะแล้วงานของงานของวัยรุ่นเดี๋ยวได้เนี่ยมันจะมีตั้งค่างานเป็นระดับใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าระดับ3นะฮะจากนั้นเราก็ได้เป็นงานวัยรุ่นระดับ3นะฮะต่อมาดีตรงไหนมานี่เลยครับสมัครทุนการศึกษาได้แล้วเห็นไหมยินดีด้วยคุณมีคุณสมบัติทุนยังแอนเดอร์Young Ender ว้าว Penner Partner Award โอเคก็คือเราอยู่ในระดับอาชีพวัยรุ่นอยู่ในระดับสูงก็คือระดับ3นั่นเองนะฮะก็จะได้รับเงินทุน750นะฮะแล้วก็ผมจะอธิบายตรงนี้โอ้ยนอจะอธิบายดูคุณดูทุนก่อนโดมินานิดรีบไปเลยโอเคทุนที่ผมได้1,500นะฮะรู้เปล่ามันคืออะไรมันคือทุนand fancy ancestor ก็คือว่าทุนที่คุณพ่อคุณแม่ของซิมเนี่ยตายนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สนใจเราได้ทุนไม่สนใจก็เขาเรียกว่าเราอ่ะอะไรนะเราต้องทำให้สมมติถ้าเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมฮะเราต้องให้เขาตายก่อนแล้วค่อยสมัครทุนนะฮะถึงจะสมัครได้นั่นเองนะฮะเราก็ค่อยคืนชีพมาโอเคนี้สมมติอันนี้คือสำหรับคนที่มีพ่อแม่นะฮะเราก็งานอยู่ระดับเต็มแล้วฮะก็ไม่ต้องอะไรมากโอเคอันนี้ผมต้องขอโกงหน่อยนะฮะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่นเองแล้วก็เรามาทำทุนทั้ง7เดี๋ยวมี14ใช่ไหมฮะเราก็ทำทุนตรงนี้อีก7นึงอันนี้คือครึ่งนึงเลยนะฮะแต่เป็นประมาณสัก750ซิโมเลออนนั่นเองนะฮะก็ตอนแรกก็มาศึกษากฎใกล้กันเลยเดี๋ยวถ้าเราศึกษาตามที่มันต้องการเราก็จะได้คะแนนปณิธานนะฮะในงานนั่นเองนะครับเราไม่สามารถเร่งไอ้ตรงนี้ได้นะเพราะผมทำยากมากนะฮะเราสามารถลัดถึงก็ได้เลยนะฮะไม่ต้องอะไรมากอ๋อคุณไม่สบายนั่นเองแต่ระดับ9เดี๋ยวอย่าเพิ่งโอเคลืมไปศึกษากันไกลต่อ
นี่คือเคล็ดลับการอยู่ชีวิตการอยู่นะฮะก็ผมควบคุมคนเดียวก็โอเคนะฮะแต่ถ้าคุมหลายตัวนี้มันจะลำบากนั่นเองอ่ะระดับสร้างสรรค์บ้างนะฮะเอาล่ะเราอยากฟังเพลงอะไรไหมอยากโอ้ตาย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 โอเคหุยลืมไปมีเพลงพวกนี้มันใจนั่นอ่ะมันไม่ดีต่อชาแนลผมอ่ะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยปิดปิดก็ไม่ได้อีกสมมติกีตาร์ใช่ไหมฝึกฝนไปดูพัฒนาการไหมฮะเดี๋ยวโอ้ยยี่สามน่ะเริ่มพัฒนาแล้วนี่บางคนอาจจะแบบเอามาทำเป็นเวอร์ชันนะฮะว่าระดับ1มีเพลงอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างระดับ2เป็นเพลงอะไรบ้างระดับ3โอเคเดี๋ยวจะเพิ่มดนตรีให้นะฮะโอ้มันจะพอขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าระดับ4ระดับ5นี้ก็โอเคอ่ะเนี่ยระดับ5ถือว่าดูดีนะเท่เลยเท่เลยเริ่มเป็นล็อกละระดับ6นะฮะเอาละเริ่มติดด้านหลังได้ละเอาละเป็นล็อกแบบโคตรล็อกจากระดับ6นะฮะหมุนตัวแล้วก็ติดด้านหลังได้แล้วนะฮะนี่เทพเกินฮะผมว่าระดับ10นี่มันต้องเทพคนของโคตรเทพอ่ะระดับ9เป็นการแบบโซโล่แบบต่อเนื่องนะฮะเป็นโซโล่แบบคลาสสิกเหมือนระดับ7นะฮะมาดูระดับ10กันบ้างอ่ะโหมาแล้วฮะมาฮาโซโล่ระดับเทพเกินไปนะฮะตัวคือว่าเทพเกินไปนะฮะก็แต่ละระดับเนี่ยมันจะมีเพลงไม่ใช่มีแค่เพลงเดียวนะฮะมันมีหลายๆเพลงนั่นเองก็ถ้าใครอยากแบบว่าฟังเล่นๆก็ทำอีกก็ได้นะฮะโอเคจากนั้นให้เราไปเดี๋ยวค่อยสมัครทุนทีเดียวดีกว่าตายโอ้ยลืมตายมันจะมีขอโทษมันต้องมีเสียงผมมาร์กเกอร์นะฮะไม่งั้นมันจะไอ้นั่นเขาเรียกว่ามากั้นไว้นะฮะโอเคการแสดงการแสดงออกนะฮะปลากระปูวะไอ้ย่าปลูกกับมันชิบอนะคุติซีคอนโลนีก็โปรจะข้าพเจ้าฟาลมอนเลชินาทาบเนี่ยไปดูมาวัดอยากรู้ว่าแกมันเป็นยังไงบ้างปลากาปะโทนีฮอร์บันเลอร์มิดฮะสำหรับที่ว่าเฮ้ยบางคนว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่มีแบบปณิธานตรงนั้นนะฮะให้เรากดชิปมันจะเป็นการเปลี่ยนนั่นเองนะฮะแค่นี้เองจบทำไมพี่วะพี่ทำไมพี่ไม่กดชิปไปเลยอ่ะพี่มันก็ได้คะแนนปณิธานอีกไม่ใช่เหรอมันก็ได้แหละฮะเคยบางครั้งเคยกดชิปรัวๆกึเนี้ยนี่จะเอ้ยกดคอนโทรลนะโทษผิดจ้าจะคายยกซิกโลนี้กดคอนโทรลแล้วกดชิปไปที่ปณิธานนั้นจะให้ผ่านปณิธานนั้นสำเร็จโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะซาลากอลลามาเป็นสกีบอลคีดก็โปรจะมาที่
New lore! Podolika tatavo no ochi! Chuitsi po! Marveli! Bosco! Kufala! Glashinatav nebedu askida! Of course do! Podolaka da bova! Aya! Ugalapitazi! Kapata valamon! Acht! Mitzo! Herbalomi! Matsi! Gorlama! Kapata valamon! Acht! Nabilzi! Biga! Glashinatan! Christabala! Kakivaloto! Bun! Kavaloko! Tito! Podolika tatavo no! Ochi! Wabicho! Lamuka! Bada! แล้วประสบการณ์สำเร็จได้โดยการแบบยังไงอ่ะกระโดดเชือกนี้ง่ายเลยครับก็สำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็ง่ายสิครับใช่แต่สำหรับคนที่แบบเน้นในเรื่องความทรงจำเนี่ยฮะถ้าอยากให้เราแบบมีแบบความทรงจำดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราได้กล้าแสดงออกกับกระจกแล้วไม่น่าเชื่อเนี่ยเราเทียบเพราะกระจกเราเนี่ยหรือไม่ก็เราเทียบกีฬาเพราะไอ้นี่นะกระโดดเชือกนี่นะแล้วอย่างอื่นล่ะก็สามารถซื้ออย่างอื่นนะฮะสมมติใกล้จะ10เราเงี้ยซื้อมาแล้วก็เราก็เล่นกึกๆๆพอเราได้เต็ม10กันฮะก็ยังไงแล้วก็จะได้แบบว่าอะไรอ่ะเราได้ทักษะร่างกายเพราะเครื่องนี้นะประมาณนี้แต่ว่าใครจะสนล่ะร่างกายตรงนี้สามารถทำอะไรได้ง่ายๆจากการศึกษาเรื่องสรีระวิทยานะฮะฮะวันนี้วันเสาร์เหรอเราต้องเปลี่ยนเป็นวันจันทร์อย่างด่วนนะฮะชัลโลโบโอเคได้ปาร์ตี้เหรออ่ะเล่นโยคะนะฮะนี่ลองดูซิผมไม่เคยว่าเล่นโยคะอ๋อเป็นไรทำไมไม่เล่นโยคะต่อโอเคเรามาชิงเรามาสมัครทุนการศึกษากันเถอะมหาวิทยาลัยทุนการศึกษาโอเคกลไกหนึ่งการกล้าแสดงออกร่างกาย750ความคิดสร้างสรรค์โอเคแล้วดูกันทุนการศึกษาดีกว่าทะดานโอเคดูซิว่าทุนการศึกษาของเรามี1 2 3 4 5 6 7ก็คือมีอยู่7ทักษะนะฮะอีกอันนึงเป็นทุนอะไรนะผมลืมแล้วอ่ะอีกอันนึง750เนี่ยอ๋อทุนที่เราอะไรนะได้งานขั้นที่3นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกทุนหนึ่งนี่คือทุนที่พ่อแม่เราตายนั่นเองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เรา9เหลืออีกเหลืออีก5นั่นเองนะฮะมันมี14ทุนโอเคสรุปแล้วนะฮะตอนนี้เราเวลาเราทำทักษะอย่างเงี้ยเท่ากับ8หรือมากกว่า8นะฮะเราจะได้ทุนอยู่7ทุนคือทุนทั้งหมดเนี่ยทุนละ750ซิมโบลิออนนะฮะแล้วก็สมมติถ้าเราได้งานประมาณอยู่ขั้นที่3หรือว่าขั้นสูงสุดนะฮะก็สูงสุดก็คือ3นั่นแหละก็จะได้ทุน750นะฮะแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นทุนอะไรนะมันอะไรนะพาสโอเวอร์เดี๋ยวก่อนหาก่อนนี่ไงไม่ใช่โอ้ยช่างมันต่อไปทุนหนึ่งอีกทุนหนึ่งที่เราได้ก็คือว่าทุนพ่อแม่ของเราตายนั่นเองนะฮะอ่ะฮะต่อไปก็ทุนเรียกทุนโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปนะฮะเชื่อไหมว่าเป็นทุนอยากรู้เปล่ามันเป็นทุนยังไงงั้นเรามาทดสอบกันเลยนะฮะก็ใครที่อยากให้เรียกมนุษย์ต่างดาวง่ายๆนะฮะให้เราอยู่ในปณิธานความรู้หรือว่าแล้วคลิกคำว่าเรียกมนุษย์ต่างดาวเพราะฉะนั้นจะมีคือมันจะง่ายๆคือว่าเราสามารถเรียกมนุษย์ต่างดาวได้กับใช้ไฟฉายแล้วก็ส่องง่ายๆเห็นไหมแต่
จะเป็นการเรียกมนุษย์ต่างดาวแต่สำหรับบางคนที่แบบปณิธานไม่ใช่ปณิธานอย่างนี้นะฮะเราสามารถใช้สูตรได้โดยการไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรหรือเปล่านี่น่าจะเป็นเงี้ย get a dog อ่ะใช่เหรอ mushler น่าจะกดตรงนี้กดชิปเข้าไปนะฮะแล้วก็มองมั้งแต่ว่าสมมติว่าทำไม่ได้ก็ดูไปเรื่อยนั่นแหละฮะไม่เป็นไรหรอกฮะตอนนี้เราก็รอนะฮะก็คือเราสามารถรอได้ทั้งวันอะเรามีสูตรรอความต้องการไหมนะพี่เราลืมละก็ถ้าใกล้จะ6 โมงนะฮะให้พยายามเซตไปตอน1 เหมือนเดิมนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเราจะได้ไปเรียนเร็วเกินไปนะฮะโอเคก่อน7 โมงนะฮะโอ้โหรู้ดูหนาวทันทีนะฮะโอเคมันจะมีสูตรล็อกความต้องมาลาซ่าโอ้ยบางอ่ะสูตรเราบางอ่ะเจ้าชะม้าหอเดี๋ยวก่อนปากกระชอข้าบัชีให้ ELP นะฮะ Health จะเป็นการบอกสูตรชั่วคราวนะโอเค MO เนี่ย M DACAY นะฮะเป็นล็อกความต้องการนั่นเองโอเคสุดล็อกความต้องการเรียบร้อยจากนั้นเราก็เพิ่มโอเคเราได้ทุนการศึกษาได้ดีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสมัครทุนการศึกษาอันนี้ได้ประมาณสัก1,000มั้ง1,000ซิมิลิออนโอ้1,500เชียวอ่ะฮะ repetition นะฮะ1,500ผิดเกียรติเราดีขึ้นเรื่อยๆล่ะอ่ะดีโคตรถ้าเป็นพ่อแม่นี่เขาคงวิ่งมาอวดละน่าเสียดายเนาะคือพ่อแม่เราของเราไม่มีอีกแล้วอ่ะฮะเจ๋วมากรู้สึกดีใจด้วยนะโอเคทำกันบ้านต่อฟึบโอเคต่อไปเรามาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือน่าจะเป็นสูตรเอ้ยไม่ใช่สูตรขอทดการศึกษาเราได้เกรดเต็มนะฮะได้เท่าไหร่นะได้1,000นะฮะมันเป็นคือว่าSimCity Scholar Score ก็คือประมาณว่าคะแนนนะฮะก็อยู่ในระดับ0นั่นเองเย้แล้วได้ทุนประมาณสักเท่าไหร่แล้วอ่ะอุ้ยดูโอ้ยฮอบลาซ้ำแซมโอเคฮู้มาเราดาวทุนใหม่คือ Sim Scholar กับทุนที่อะไรอ่ะExtra คือว่าเราไปโดนไอเดนจับตัวนะฮะก็ได้อีก2ทุนก็เป็น11ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหลืออีก3ทุนนะฮะซึ่งก็
อะไรวิตังหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหก็จริงๆนะถ้าเราไปมหาลัยเราใช้สูตรแฟมิลี่อย่างเงี้ยมันก็ได้นะรู้จักสูตรแฟมิลี่ฮะก็คือว่ามันก็เหมือนสูตรที่แบบอะไรอ่ะใช้สูตรเติมเงิน550ไม่ใช่50 50,000 มิซิมิลิออนนั่นเองนะตอนเราอยู่ตรงนี้แต่นี่จะดีกว่าคือว่าเราสามารถใช้ตรงเราแบกบ้านแล้วก็เขียน family อะไรสักอย่างนึงเป็นสูตรนะฮะแล้วก็ตามชื่อครอบครัวจากนั้นให้เขียนจำนวนเงินที่ต้องการก็สามารถจับได้จับ infinity ก็มีนะฮะก็ซิมิ่งที่จริงก็ทำได้แหละแต่นี่คือสำหรับคนที่ไม่อยากใช้สูตรนะก็ดูว่าสูตรไม่ใช่ดูว่าหนทางผมจะบอกนี่คือแค่หนทางเฉยๆนะฮะว่าทำนั้นยังไงดีอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะสูตรต่อไปก็คือว่าเอ้ยเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะโอเคอีก3ทุนเนี่ยผมคิดหนักมากเลยนะฮะซึ่งผมก็แบบยังไงอ่ะเป็นแบบประมาณว่าเงิบเลยนะว่าเฮ้ยมีทุนนี้ด้วยหรอก็คือว่ามันเป็นทุน1ทุนอะไรอ่ะทุนการเต้นนะฮะต้องได้8แล้วก็ทุนการเล่นพลูนะฮะต้องได้ประมาณ8เหมือนกันก็เฮ้ยสองนี้งงมากเลยอ่ะเดี๋ยวการเต้นอ่ะเอาพูดถึงการเต้นมีไหนบ้างทักษะการเต้นเนี่ยไม่เห็นมีเลยนะเดี๋ยวถ้าที่ผมคิดนั่นมันน่าจะอยู่ในนี้นี่เดี๋ยวนี่เกมกับน่าจะเป็นเกมกับการเต้นรำนะลองดูไหมโอเคไม่ลองดูไม่เสียหายนะฮะตอนแรกเราจะเอาเต้นก่อนนะฮะก็ตอนแรกก็เริ่มจากไอ้นี่แหละอุ้ยผมกลัวเพลงมันซ้ำอ่ะผมต้องขออนุญาตคอไปด้วยนะงั้นไม่งั้นมันจะจับแบนผมนะเออก็เขาห้ามนั่นละเอาโอเคเต้นตึ๊ด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 ปิดแม่งเลยกว่าเดี๋ยวมันจะแบนกูก่อนทีนี้มันโอเคได้เปล่าวะอย่าเย้เดี๋ยวก็คือทุนใครในทักษะได้แล้วทุนเกตได้แล้วยังมีทุนมากมายค้นหาอ่ะการเต้นน่ะมันทุนมันงงมากเลยอ่ะทุนการเต้นอ่ะคิดดูไม่มีอะไรเต้นได้ดีเท่านี้แล้วอ่ะแล้วมันให้เราเอาอะไรเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดทุนทักษะการเต้นทุกคนคิดดูไหมอันนี้คือการเต้นไงก็ขอเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะทุกคนข่าวดีโหยผมดีใจมากเลยนะคือว่าทักษะการเล่นพลูกับทักษะการเต้นเนี่ยทักษะที่เราจะทำเอาทุนเนี่ยนะฮะเป็นทักษะที่ซ่อนอยู่นั่นเองซึ่งอะไรอ่ะก็คือว่าทักษะเนี่ยคือทักษะการเต้นเนี่ยได้มาจากการเขาเรียกว่าการเต้นก็คือการเปิดการเต้นจากการเปิดวิทยุส่วนการเล่นพูลเนี่ยได้มาจากการเล่นโต๊ะพูลนั่นเองนะฮะซึ่ง1เรามีเครื่องวิทยุละใช่มั้ยไม่ใช่เครื่องวิทยุมั้ยใช่มั้ยสตีริโอนะฮะมันเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เรามาหาโต๊ะพูลก่อนหน่อยนะฮะก็โต๊ะพูลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโต๊ะธนูเอ้ยไม่ใช่โต๊ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวก่อนเถอะนะโอเคมาผมลำขอโทษนะฮะที่แบบต้องทำให้แบบลำบากนะฮะเดี๋ยวโต๊ะพูก่อนอ่ะนี่ปะวะเย้เจอแล้ว
ไอ้ยาเจอโตฮูแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ผมจะจะได้เขาเรียกว่าได้ทุนครบนะฮะตอนแรกเราต้องเริ่มเต้นก่อนนะฮะเต้นเหรอมาเต้นก็เต้นอ๋อตอนนี้เรายังเต้นเหมือนเด็กอยู่เลยว้าวโอ้โหคุณไปผัดแล้วคุณเต้นอย่างนี้แบบเฮ้ยลองคิดดูว่าถ้าเราแบบไปผัดอย่างเงี้ยนะเราไปเต้นอย่างเงี้ยท่าทางจะแบบอะไรวะอะไรมีการลมด้วยเดี๋ยวเราจะต้องใช้สูตรสูตรล็อกนี่ก่อนนะฮะล็อกก่อนออฟโอเคจากนั้นสูตร MAX MOTIVS โอเคเรายังคนต้องก๊อปสูตรเซตฮาวเวอร์ก่อนนะอ๋อมันเป็นอะไรซ่อนๆอยู่ข้างในนี่สินะโอเคซ่อนมันซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวก่อนว้าวว้าวว้าวทำจ้าจ้าว้าวก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันแบบแต่เชื่อนะเราก็ต้องเต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดิใช่ไหมไม่พัฒนาเลยอ่ะลองเต้นอีกทีดิพัฒนาแล้วตอนนี้เรากลายเป็นคนแบบเต้นปกติธรรมดานะฮะดูมีการใช้ดูเท้าด้วยนี่เดี๋ยวขยับลายก่อนธรรมดาฮะนี่โอเคพัฒนาขึ้นละมันเป็นเขาเรียกว่าทุนที่ซ่อนอยู่นะฮะสองทุนเนี้ยเฮ้ยนี่แล้วก็เต้นแบบก็เซียนแล้วนะเดี๋ยวเต้นสิแล้วก็ดูเหมือนเซียนแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตสมัครการศึกษาก่อนเย้คุณมีทุนสมภะอะไรนะทุนช่างฟุตเวิร์กฮะฟุตเวิร์กคุณจะได้เงินโอเคเราได้หุ้นอีกอันนึงแล้วนะฮะตอนนี้เย้ก็คือว่าระดับ8เหรอโหก็คือว่าอะไรอ่ะเราก็แค่เต้นให้มันได้ก็พอมั้งทีนี้เราก็มีทักษะการเต้นนะมันไม่เกี่ยวกับงานไอเล็กแต่มันเกี่ยวกับการเต้นนั่นเองนะฮะก็ทีวีออกไปก่อนตอนนี้เรามานี่เขาเรียกก็พูเหรอเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้ไอ้นี่นะคือพูผมว่าพูสระว่ายน้ำสิไม่ใช่ละเฮียทำไมครั้งแรกที่ผมเล่นอย่างนี้เขาไม่เสียอย่างนี้มั่งอ่ะย่าเล่นคนเดียวด้วยว้าวดูโคตรเสียนอ่ะมนุษย์อ๋อไม่เสียนย่าโอ้โหเข้ากับทุกลูกน่าเสียดายโอเคก็เล่นไปด้วยแหละปลีมาโชว์บัสกับลมมาเฮ้ยมีการแสดงทริคด้วยเหรอเซลโลโฟนมีด้วยเหรอโหวีอืออ๋อยังแสดงทริคไม่ได้แก้สิชามาอ๋อบารอโกโอเคแล้วสมมติถ้าลองเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหซิมก็ให้อะไรอ่ะการเล่นอันนี้มันคือสนุกไม่ใช่เหรอโต๊ะสนุกอ่ะไม่เขาเรียกว่าพูอ่ะเอาเดี๋ยวไปเรียนก่อนดีกว่าโอเคสำหรับบางคนที่คิดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนึงดีกว่าเดี๋ยวให้ซิมกลับมาเร็วๆก่อนเอ้ยไม่ใช่23โอ้โหบางคนถามสำหรับคนที่ถามว่าอะไรนะพี่ทำไมเราไม่เปลี่ยนเวลาเป็น13เลยล่ะก็เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น13ปุ๊บ
ไม่เป็นไรฉันฉลาดอยู่แล้วโอเคก็นั่นแหละทำไมเราเปลี่ยนไป13เลยล่ะเขาจะได้กลับมาทันทีจริงๆถ้าคุณทำอย่างนั้นอ่ะไม่ได้หรอกไม่กลับมาเลยซ้ำมันต้องแบบไงอ่ะเผื่อไว้1ชั่วโมงนะฮะในการเดินทางนะฮะอะไรประมาณนั้นฮะเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เห็นหิมะว่ะโอ้ยอินโนเซนต์ไปไหนอ่ะเล่นต่อนะโอ้ยต้องไปทำงานอีกอื้อกลับมากี่โมงนะเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะฮะสมมติถ้าเราปิด18กลับมา18นะคิดดูฮะได้ด้วยอุ้ยไม่อยากเถียงละขอโทษนี่คือเป็นการหน้าแตกขนาดหนักขนาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวดีทำไมตอนแรกผมทำอย่างนั้นไม่เห็นได้เลยเอาละทุกคนเมจิฟุกหน้าแตกวันนี้นะฮะไม่หรอกหน้าหลายวันแล้วครับที่ผมไม่สังเกตเองรู้สึกว่าเราจะเอาจนกว่าเขาจะแสดงทิกได้ใช่ไหมอุ้ยอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอะไรหรอเอ๊ะแสดงทิกแสดงว่าเราสามารถทำอะไรได้หมดเลยอ่ะแสดงซิกโทรโฟนดูสิทำได้ไหมไอ้ยะซาบาชอไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไม่ใช่คนตกใจนะไอ้ยะไอ้ยะยังไม่ว่าวีลโลบาสมองคุณได้ไหมเนี่ยโอ้ยสงสัยเราต้องเล่นอีกหน่อยนะฮะเพราะว่าเราแสดงทิกอย่างแรกได้ละเหลืออีกอย่างนึงคือแก้วนั่นเองแสดงว่าต้องเล่นไปเรื่อยนะฮะในการทำทักษะนั่นเองนะฮะอ้าวคุณชัวร์ชัวร์ถ้ายังมีเสียงไม่พอใจแสดงว่ายังไม่ค่อยเก่งนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวซิม2นี่เป็นความรู้ใหม่นะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะมีนักศึกษาที่ซ่อนอยู่ด้วยฮะนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ใครที่รู้ก็โอ้โหผมเพิ่งรู้ครั้งแรกนะฮะมีการตบมือด้วยแล้วไอ้นี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนเถอะโอเคที่ตบมือแสดงว่าอาจจะแบบไงอ่ะเฮ้ยเราแสดงอะไรได้บ้างอย่างนี้มาดูสิดูซิจะทำได้ไหมเอาละนะเราเชื่อมือเธอไอ้ยาฮะตกใจเข้าทุนได้แล้วเว้ยมาอะไรมาทุนการศึกษาที่ได้รับยังมีอีกเนาะฮะยังไม่พออีกเหรอผมจะต้องได้อีกหน่อยนะว้าวไม่มีเสียงไม่พอใจเลยฮะอะไรนั่นคืออะไรอ่ะหรือว่าเรายังเล่นไม่จบสมัครทุนได้ยังสมัครทุนได้ยังขอร้องไม่ได้เหรอนี่เราเล่นอะไรเนี่ยไม่ซื้อว่าพาตักอากาศเลยเดี๋ยวขอดูท่านคุณท่านกิ่งสารนะครับอาจจะมีแล้วแต่เราไม่รู้โอเคทุนการศึกษาทั้งหมดเรามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลืออีก2นะฮะก็คือทุนนี้กับอีกทุนนึงนะฮะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวในทฤษฎีของผมนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีการแสดงแตกต่างกันนะฮะมีใครคิดอย่างนี้ไหมผมมีตั้ง3อันเนี่ยลองดูนะฮะว่าความคิดผมจะถูกหรือเปล่าแล้วใครมาคุณอะไรเนี่ยฮะไปเดินดีกว่าว่าวันนี้หยุดที่รถโรงเรียนนี่ก็ดีเนาะมีการรอด้วย
พูดถึงประเทศไทยแล้วโรงเรียนที่นักเรียนมาสายแม่งไปเลยนะฮะอันนี้ต้องรอ1ชั่วโมงอันนี้รถคันนี้ดอดีมากเมื่อกี้ก็ลืมใช้เทคนิคอันนั้นเนาะไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมผมแบบกลับต้นไปสายแล้วมันไม่ออกมาวะอย่างนี้ผมก็ตกใจเดี๋ยวแรงชิกเหมือนกันหมดจะให้ผมทำยังไงดีเนี่ยทุกคนช่วยคิดไหมฮะเล่นไปเรื่อยๆหรอมันก็เล่นครูแหละหรือว่าต้องเล่นกับคนอื่นวะผมว่าต้องเล่นกับคนอื่นแล้วแหละมั้งข้าบอลหรอกข้าบอลมีข้ามอนโอเคเย้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 กลายเป็นฟ้าเจ้าชายแล้วฟ้าเจ้าชายก็ว้าเราได้แล้วแล้วที่สุดเราก็ทำได้นะเพื่อนอ่ะฮะเราได้ทุนละเราได้ทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ทุนเหลืออีกทุนเดียวนะฮะว้าทุกคนเหนื่อยไหมก็โอเคอธิบายให้7ทุนแรกคือเราได้จากเรานับก่อนนะ7ทุนแรกคือทักษะคือได้ตั้งแต่8ถึงหรือ8ขึ้นไปนั่นเองนะฮะ7อ่ะ7 8 8ก็คืออันที่8ก็คือนี่อันนี้ได้อันละ750อันนี้ก็คือเราได้งานสูงสุดก็คือขั้นที่3นั่นเองนะฮะ750ได้เกรด A หรือว่าอันนี้ผมจะอธิบายให้เกรดเนี่ยตรงนี้นะฮะ1เอ้ยนี่เกรดอันที่9เนาะอันที่9เอ้ยอัน8 9เกรดเนี่ยไม่เราไม่จำเป็นต้องได้เกรด A บวกนะฮะถ้าเราเข้ามหาลัยเอกชนแล้วก็ถึงจะไม่ได้เกรด A บวกแล้วก็สามารถสอบชิงทุนนี้ได้นะฮะต่อไป9แล้ว10 10ก็คือพ่อแม่เราตายนี่เองครับ11เอ๊ะมันก็ครบแล้วดิ7 8 9โอเค10 10พ่อแม่เราตาย11มนุษย์ต่างดาวจับเราไปนะฮะ12ไอ้12ก็คือเต้นรำเต้นรำนี้ก็พยายามเต้นให้มันแบบจนกว่าที่มันจะเต้นแบบเหมือนผู้คนเต้นนะฮะไม่ใช่เต้นท่าเหมือนท่าแรกนั่นเองต่อไปสุดท้ายคือสนุกโอ้ยยากมากอันนี้คือเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกลับมันจะเย่เย่เย่อะไรมันไม่รู้แบบนั้นประมาณว่าถ้าเล่นเย่แสดงว่ามันแบบเก็ตแล้วอย่างนี้ได้คะแนนทักษะก็คือสองนี้คือทักษะที่ซ่อนไว้ไอ้ยะโอเคต่อไปก็คือสุดท้ายนะฮะเราต้องเป็นซอมบี้นะฮะก็ที่เราเป็นไม่ได้1เราเล่นคนเดียวเนี่ยมีปัญหาอยู่1คือเราเป็นซอมบี้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะอะไร1เราไม่มีพ่อแม่อะไรนะก็คือเราต้องแบบทำเป็นซอมบี้ก่อนที่เราจะมีพ่อแม่นะฮะหรือไม่ก็หลังเนาะน่าจะหลังจากเราได้ทุนพ่อแม่คือว่าเราต้องใช้ของสิ่งนี้นี่ถึงจะสามารถทำให้เราเป็นซอมบี้ได้นะครับของสิ่งนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ต้องขอยมทูตอะแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่ายมทูตจะให้เราเป็นซอมบี้หรือเปล่าอะก็คือเราไม่ใช่จะตายบ่อยขนาดนั้นไงถึงจะยมทูตถึงจะให้เราเป็นซอมบี้อะก็จะมีแต่ของสิ่งนี้นะฮะคือถ้าจ่ายกว่าตามประมาณราคาต่ำๆเนี้ยประมาณ 1,000 อย่างเงี้ยก็เวลาแบบเราก็จะกลายเป็นซอมบี้แต่ใครอะอยากจะได้เป็นซอมบี้แล้วไปเรียนอะใช่มั้ยมันเป็นทุนที่14แต่ผมจะลองอย่างนึงดูก็คือการใช้ม็อบนั่นเองนะฮะทุกคนรู้จักม็อบนี้ไหมม็อบนี้อยู่ในเพจผมนะฮะคือม็อบแนะนำลองไปหาดูตรงนี้ปิดหน่อยโอเคตรงนี้เราสามารถสปาวอะเราสามารถเป็นซอมบี้ได้ง่ายก็คือถ้าเราอะฮะสมมติเราก็กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยละจบแล้วก็สมัครเป็นแพทย์ศาสตร์โอ้ยได้ราคาสูงนะฮะ 1,500 ว้าวเห็นไหมเราได้14ทุนการศึกษาครบแล้วนะฮะแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นซอมบี้อ่ะก็คำว่า crawl จากนั้นก็เป็นซอมบี้ซิมกลับไป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 
จริงๆก็ผมแนะนำว่าไม่อยากให้ใช้สูตรหรือให้ใช้ม็อบนะคะพยายามแบบทำด้วยตัวเองนะครับสู้ๆนะครับโหบ้าเปล่าใครอยากจะเป็นซอมบี้แล้วไปเรียนมหาลัยแย่ใช่ไหมโอเคผมรู้สึกดีใจมากเลยนะคะก็คือว่าเรามีทุนการศึกษาครบแล้วนะฮะเดี๋ยวมหาลัยดูทุนการศึกษาที่ได้รับสินะฮะเราได้13,000พังอีกละนะฮะเราได้ประมาณสัก13,000นั่นเองนะฮะโอ้โหรู้สึกดีมากอันนี้อ่าฮะโอ้ยโอเคต่อไปสุดท้ายผมจะทดลองดูว่าซิมของเรานี่สามารถย้ายเข้ามาหาอะไรได้ไหมโอเคเราจะย้ายไปมหาลัยแล้วนะครับสาธุขอย้ายได้เถอะใช่โอเคย้ายแล้วนะย้ายไปแล้วเหรอจริงๆดิไปได้ด้วยขอบคุณทุกคนนะฮะผมได้เงิน13,000ได้ทุน13,000ในการย้ายเข้ามหาลัยนะฮะแล้วก็ซิมผมจากการเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถเข้ามหาลัยได้มั้ยฮะอุ๊ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าซิมเราจะเข้ามหาลัยได้จริงหรือเปล่าเอาล่ะของแถมจากแม่ยี่ฟุกนะฮะก็หวังว่าซิมเราจะเข้ามหาลัยได้โตเต็ดเราสามารถซื้อบ้านได้ด้วยซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ด้วยเราสามารถซื้อบ้านได้หมดเลยโอ้เราสามารถซื้อบ้านได้หมดเลยรู้สึกตื่นเต้นไอ้ยะแล้วไงอ่ะเราอยู่บ้านคนเดียวมันก็ไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะเหงาออกเข้าใจป่ะเราเข้าบ้านเราก็ได้ทุนอ่ะหาทุน13,000นะฮะคือเราทุนได้ทุนหน้ากับใครสิเนาะก็ผมว่าผมอยู่บ้านแพงที่สุดดีกว่านี่กันโอเคอยากรู้จังเลยว่าจะเข้าไปได้ไหมอ่ะผมกังวลอยู่นะไม่ว่าผมเคยเป็นเข้ามหาลัยอ่ะแต่มันเข้าไม่ได้ไม่รู้ฮะฮะโอ้โห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 ดีใจยังเลยก็ทำไมถึงแบบว่าทำไมพี่ต้องเข้ามหาลัยด้วยล่ะพี่จริงเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอนี่รู้เปล่าว่ามหาลัยอ่ะไม่ใช่มีดีแค่ว่าเราเรียนจบนะรู้เปล่าที่จริงอ่ะซิมหลายคนนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้ามหาลัยก็ได้เบลุ่นอ่ะสามารถโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยแต่ที่พี่เลือกเข้ามหาลัยเพราะอะไรเพราะว่า1ไม่ใช่อ่ะเราจะได้ความปรารถนาเพิ่มขึ้นอีกตั้ง2ช่องแล้วก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะฮะว้าวก็สำหรับผมก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำของคนนี้นะครับคนที่ผมบอกตอนแรกนะครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกทีนึงครับขอบคุณมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าคนที่ดูเนี่ยจะได้เทคนิคมากเลยนะฮะเพราะว่าระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคการใช้สูตรแบบมีประสิทธิภาพมากเลยนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับอุ๊ยไม่ใช่